หนึ่งทีหนึ่งทีเราชงหวานมากเลยนะพี่สิกพี่สิกชูกระเป๋าให้หน่อยนะงั้นเรามาคุยกันเองก่อนดีกว่าว่าที่ปีใหม่ผ่านมาเนี่ยเรามีวันหยุดหลายวันมากเราไปไหนกันมาบ้างแล้วก็ทำอะไรกันมาบ้างคะมาร์คพอยคือ the best ค่ะคือ the best ของ the bestแล้วหนูก็ไปดูไลฟ์ใช่ไหมพี่ปันคือเขินมากแล้วก็แบบแฟนไปได้ยังไงกันนะแล้วสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะเรายังต้องแนะนำตัวกันอยู่หรือเปล่าคะธรรมเนียมปะต้องใช่ไหมใช่เพราะว่าสิกเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนี่นะสวัสดีค่ะมิวสิกวินเทียประเทศค่ะสวัสดีค่ะสัจจังค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะบัมบูค่ะสวัสดีค่ะแพนด้าค่ะว้าวว้าวยินดีต้อนรับทุกคนก่อนเลยละกันค่ะก็ไลฟ์นี้นะคะเป็นไลฟ์แรกของปี2020ค่ะอยากจะให้เพื่อนๆมาพูดคำคำนึงพร้อมกันได้เลยค่ะคุณไข่คำว่ารักเปล่าเอ้ยโอ้ my god ถ้าสีรักพี่ก็รักสีเหมือนกันเอ้ยตรงนี้กลายเป็นสีชมพูแล้วนะฮะสรุปว่าคำว่าอะไรเหรอคะคุณไข่พูดพร้อมกันนะได้ค่ะ1 2 3 Happy New Yearเหมือนไม่ได้นัดกันมาก่อนแล้วก่อนนะแบมในสคริปต์มันบอกว่าสวัสดีปีใหม่นายขึ้นมาแฮปปี้นิวเยียร์เหรอพี่ว่าจะซะใช่พี่เอาใหม่คัดเหมือนจริงๆแล้วพวกเรามาพร้อมกับทีมที่ว่า DIY นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดการใช้พลาสติกอะไรประมาณนี้พวกเราก็เลยต้องการจะนำเสนอสิ่งที่เราสามารถนำมา DIY แล้วทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นั่นเองใช่แบบว่าเราต้องบอกว่าอยากจะชวนทุกคนวันนี้หลักๆเลยอยากจะชวนทุกคนมาลดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็มาหันใช้ถุงผ้าด้วยกันเถอะดีค่ะตอนรับจริงเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีแบบว่าถุงผ้าหรือถุงอะไรอย่างเงี้ยเราให้คนช่วยถือให้ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะฟิสิกต้องพูดว่าอะไรคะฟิสิกชงหวานขนาดนี้แล้วนะหนึ่งทีเราชงหวานมากเลยนะพี่สิกพี่สิกชูกระเป๋าให้หน่อยนะตายแล้วพี่ถือให้ก็ได้นะไม่มีใครถือเราถือใครก็ได้นะหย่อนไหลหย่อนแล้วนะพี่ไหนไหนมีใครอยากถือถุงผ้าให้สิกบ้างคะยกมือหน่อยดูเห็นคนยกไม่ได้ยกไม่ได้ถือกล้องอยู่ยกไม่ได้ยกไม่ได้เดี๋ยวกล้องหล่นงั้นเรามาคุยกันเองก่อนดีกว่าว่าที่ปีใหม่ผ่านมาเนี่ยเรามีวันหยุดหลายวันมากเราไปไหนกันมาบ้างแล้วก็ทำอะไรกันมาบ้างคะมีใครอยากแชร์ได้ไหมมีสิเพิ่งพูดเองว่าปีใหม่นี้ใช่ว่างมากกับอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็เลยนอนอย่างเดียวเลยค่ะใช่ก็คือล่าสุดนอนตื่นมาประมาณบ่ายสามไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่หนูเชื่อมันต้องมีคนเคยทำบ้างแหละเนาะใช่ไหมมีมีนั่นแหละไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เรามีใครทำอะไรที่แตกต่างไปจากนอนไหมคะของหนูก็ก่อนปีใหม่ก็ไปถักอันนี้มาแต่ว่าเดี๋ยวเอาออกแล้วนี่มันคืออะไรก็คือเป็นแค่ใหม่แล้วก็ถักไปกับผมเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาดาวก็โอเคไม่มีงานอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคหาอะไรแบบก่อนปีสีสันให้ชีวิตก่อนแบบก่อนปีใหม่อะไรอย่างงี้ใช่น่ารักมากเลยนะอยากให้เก็บไว้อะซิงเกิล8ได้อยู่เราจะสระผมยังไงอะก็จะปกติเลยจริงเหรอใช่แล้วมันไม่หลุดเหรอไม่หลุดแล้วก็มีดเขาดาวก็ไปหาพี่ๆเพื่อนๆที่เวสเกตแล้วก็เขาอยู่เขาดาวที่นั่นเลยหลังจากนั้นก็ว่างใช่ค่ะคนต่อไปค่ะเรียงตามคิวเลยก็พี่ไข่ไปแสดงที่เวสเกตใช่ไหมแล้วก็มีสัจจังตามไปดูด้วยแล้วก็ได้ก็เลยคิดว่าไหนๆก็มีแสดงแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าอยู่เขาดาวกับเพื่อนไปเลยละกันก็เป็นปีที่สองแล้วมั้งที่ได้เขาเดากับเพื่อนนะปีที่แล้วไปที่ญี่ปุ่นไปเขาเดาในวัดใช่ในวัดแบบว่าคนญี่ปุ่นเขาเรียบร้อยมากเลยเขาแบบว่าพอถึงปีใหม่ปุ๊บใช่ไหมที่ทูวันซิโร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์แบบเงียบๆอะอยู่ในวัดอะไม่มีใครเฮ้ยอย่างงี้เลยอะหรอแล้วก็เมื่อวาน
ไปทำบุญกับครอบครัวมาด้วยค่ะไปทำบุญ9วัดเป็นครั้งแรกอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุเหมือนกันก็ถ่ายวีล็อกมาด้วยคือตอนแรกอะคิดว่าจะทำไม่สำเร็จใช่ไหมเพราะว่ามันดูเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วคิดว่าภายใน1วันเนี่ยเราสามารถทำได้สำเร็จนะไป9วัดก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงลองนับดูแล้วโอเคหนูไปเที่ยวน่านค่ะจริงๆต่อก็คือเหมือนไปเที่ยวก่อนที่จะฉลองปีใหม่เพราะว่าปีใหม่หนูได้ไปงานเซ็นทรัลเวสเกตที่เขามีจัดงานเลี้ยงแบบว่าฉลองปีใหม่ใช่ไหมคะก็เออใช่ไปกับคุณไข่ด้วยแล้วตอนนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเราแสดงเสร็จประมาณกี่โมงนะคุณไข่สี่ทุ่มแต่ว่าเราอยากอยู่ต่อก็เลยอยู่ต่อถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยวงสุดท้ายตีวงสุดท้ายก็ตีหนึ่งเกือบตีจังก็ไปด้วยใช่ไปด้วยแต่ว่ากลับก่อนเขาดาวเสร็จแล้วใช่ไม่ได้อยู่จนวงสุดท้ายใช่แต่ว่ามีพวกเราอยู่กันจนวินาทีสุดท้ายเลยไม่หนูตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นวงล็อกด้วยซ้ำอ่ะหนูแบบคิดว่าเขาเป็นวงแบบร้องเพลงธรรมดาแต่เขาว้างได้สุดมากๆเลยอ่ะใช่ใช่ยอดค่ะเดี๋ยววันหลัง BNK เอาบ้างไหมโอ้เนี่ยโอ้ดิกิลประมาณนี้เลยถ้าต้องมาแล้วว่าถ้าเกิดร้องขนาดนั้นท่าไงเป็นนั้นจัดไปจัดไปคาดหวังแล้วโอ้ดิกิลแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ได้เห็นแบบว่าการฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยพี่แพนด้าตอนปีใหม่เนี่ยช่วงหยุดพี่แพนด้าไปไหนบ้างคะช่วงหยุดใช่ไหมแต่ก่อนช่วงหยุดอะเริ่มมาเลยดีกว่าพี่ไปเขาดาวมาปีที่แล้วเรียกปีที่แล้วไหมไปปีที่แล้วพี่ไปงานที่หาดใหญ่มาเขาดาวใช่ไป6คนสนุกมากพี่นอนห้องเดียวกับเจนด้วยอันนี้ประทับใจมากค่ะเป็นไงบ้างน้องเจนดุไหมโดนน้องเจนดุไหมน้องเจนหรอไม่ดุก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะเราไม่ได้เจอประสบนะคะพี่เมื่อกี้มันขาดไปคำปราไปประสบการณ์ใหม่โอเคประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ได้รอดเรือพิชเจนอยู่เมื่อก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบชอบทำอะไรกระโดดข้ามปีอะไรเงี้ยป่ะมีป่ะไม่มีหรอมีแบบพวกสวดมนต์ข้ามปีอะไรอย่างงี้อันนั้นเคยทำนอนข้ามปีหนูเคยนอนข้ามปีอันนั้นทำเลยไม่ทำเลยแต่ว่าดูซีรีส์ดูซีรีส์วันเดียสามแล้วหกสิบห้าวันฉันบันเทิงหนูดูอีกวันหนึ่งใช่หนูดูอีกวันหนึ่งหลังจากดูดิเขาขายของดูอีกวันหนึ่งก็366วันนะสักการอะไรนะสามร้อยหกลูกดูพี่ไม่เล่นแล้วพี่อายเขาวันพิเศษรู้สึกสนุกดีนะใช่รู้สึกว่าชอบปันอะทำไมปันถึงเขินได้แบบน่ารักขนาดนั้นแบบว่ามีความสาวมากใช่มาร์คพอยคือ the best ค่ะคือ the best ของ the best แล้วที่ใกล้ๆนี้ก็คือสเตจของพี่ตาหวานค่ะไหนใครจะไปดูบ้างคะมาดูบอกเลยเนี่ยแบมไปดูตอนที่พี่ตาหวานเต้นโซโล่ตอนนามิดาเซอร์ไพรส์เท่มากหูแบบแต่คราวนี้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันก็สั้นนะเนาะก็อยากให้ทุกคนลองสุ่มดูเพราะมันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างเช่นอาจจะมีสลับยูนิตก็ได้ใช่ใช่ใช่บางคนอาจจะไปอยู่แบบส่งไวรัสเราจะฮัตตกัตตะอะไรเงี้ยกันแน่ได้ดูว่าฉันของปันไหมเต้นแล้วพี่ปันเขินมากฉันปันอ่ะพี่ได้ดูด้วยหนูเห็นพี่ปันแบบเขาเรียกแหละตอนก่อนขึ้นเวทีไม่ใช่ก่อนขึ้นเวทีวันก่อนที่จะไปเทเตอร์อ่ะพี่ปันเขาซ้อมใช่ไหมหนูก็เลยแบบพูดเลยว่าพี่ปันอย่าขับนะหนูว่าพี่ปันต้องขับแน่ๆเลยตอนที่พี่ปันพูดเป็นไปได้ยังไงกันนะแล้วหนูก็ไปดูไลฟ์ใช่ไหมพี่ปันคือเขินมากแล้วก็แบบเป็นไปได้ยังไงกันนะเดี๋ยวนี้เขามาสายนี้แล้วพี่จำได้อย่างเดียวตอนนั้นปันบอกว่าตอนนั้นอะจ๋าบอกว่าโทรมาหาปันหนูพี่ปันพี่ปันขึ้นเป็นจ๋านะปันก็ฮะพี่ชอบจัดเนี่ยตอนที่ปันเล่าให้พี่ฟังอะใช่พี่ปันเล่าให้ทุกคนฟังเลยหนูก็โดนแต่ดูปันแบบเขินดีอะพี่เขินแน่ละน่ารักอะตอนพูดอะแต่ตอนอยู่หลังเวทีคือไม่ได้ยินเสียงปันพูดเลยนะได้ยินเสียงแต่แบบยิ่งตลอดเวลาแหละไม่คือไม่ได้ยินเสียงปันเลยต้องมาดูไลฟ์ย้อนหลังอย่างเดียวเลยใช่ก็มาดูกันว่าในแต่ละครั้งที่ขึ้นเพลงนี้นะคะจะมีใครที่
จะมาพูดประโยคเด็ดของเรากันบ้างอยากให้ทุกคนมาสุ่มได้ทุกเทียเตอร์เลยคนที่ซบก็ซบไหลวันที่ใจต้องการ